อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง4สาว Blackpink กันนะครับในตอนนี้นั้นก็ปล่อยออกมาครบแล้วสำหรับตัวโปสเตอร์นะครับชัตดาวน์ของ Blackpink นั่นเองอัลบั้มใหม่ล่าสุด Born Pink นะครับอัลบั้มเต็มชุดที่2ของ Blackpink นั้นจะปล่อยออกมาในวันที่16กันยายนนี้แล้วและล่าสุดนี้เนี่ยรูปเดียวของสมาชิกทั้ง4คนก็ปล่อยออกมาครบกันแล้วนะครับคนแรกเนี่ยเริ่มที่จีซูตามมาด้วยเจนนี่แล้วก็โรเซ่และล่าสุดนี้ก็คือลิซ่านะครับ4คนครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับลุคใหม่ในชัตดาวน์ที่เรานั้นเนี่ยได้เห็นจากที่นี่เป็นครั้งแรกเลยสถานที่ถ่ายทำนะครับทั้ง4คนเนี่ยก็นั่งกันอยู่ตรงหน้าประตูนะครับที่หลายๆคนเนี่ยแซวกันมามากมายเลยว่าประตูนี้เนี่ยดูเหมือนโรงรถบ้างดูเหมือนประตูโรงอาหารบ้างดูเหมือนประตูห้องน้ำก็มีประตูร้านค้าประตูห้องวิทยาศาสตร์ประตูอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าพอ4สาว Blackpink ของเรานั้นเนี่ยมาโพสท่าจริงๆปังๆกันที่หน้าประตูนี้แล้วเนี่ยประตูนี้ก็กลายเป็นอะไรที่เก๋ขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าหากว่ามีอยู่จริงตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราเชื่อเลยว่าแฟนๆจะต้องไปทำคอนเทนต์กันอย่างแน่นอนและสำหรับลุคใหม่ของ4สาว Blackpink ของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าปังกันมากๆปังตั้งแต่พี่จีซูคนแรกมาแล้วจนมาถึงเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่านะครับเห็นได้เลยว่าชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เผ็ดแล้วก็ต้องแซ่บมากแน่นอนสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดอย่างชัตดาวน์เสื้อผ้าเนี่ยก็มีความฮิปฮอปนะครับผสมผสานกันกับความร็อกหน่อยๆความเซ็กซี่เล็กๆแล้วก็ความเท่ๆคูลๆทั้ง4คนเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น4ลุค4สไตล์ที่แตกต่างกันแต่ว่าลงตัวกันได้ดีมากๆเลยเมื่อมารวมตัวกันในชัตดาวน์อย่างของพี่จีซูเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังคงแอบเซ็กซี่กากากันกันหน่อยๆนะครับดูธรรมะทะแมงมากขึ้นจากการนำเสื้อผ้าเนี่ยมาตัดใหม่ดัดแปลงใหม่ก็ดูเก๋มากๆเลยของเจนนี่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแซ่บเฟียสมากๆนะครับน้อยแต่มากเรียบแต่โก้จริงๆแค่ดอกไม้ที่ทัดไว้ตรงปกเสื้อเนี่ยก็ดูแพงดูหรูมากๆแล้วโรเซ่ของเรานั้นเนี่ยคล้ายๆกับลุคของสาวร็อกเกอร์เลยนะครับทั้งการทำผมเสื้อผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงเท้ารวมไปถึงแจ็คเก็ตหนังโอเวอร์ไซส์สีดำนี่เนี่ยเสริมความเป็นร็อกเกอร์หรือว่าร็อกสตาร์ให้กับโรเซ่มากๆเลยลิซ่าของเรานั้นเนี่ยมาแบบว่าฮิปฮอปเกิร์ลแบบสแวกมากๆเลยนะครับทั้งเสื้อกางเกงเครื่องประดับต่างๆเนี่ยส่งให้ลิซ่าของเรานั้นดูไฮแฟชั่นมากๆซึ่งทั้ง4ลุคนี้เนี่ยก็ถูกใจชาวบลิงค์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลิงค์เกาหลีบลิงค์ไทยรวมไปถึงบลิงค์ทั่วโลกเองก็ตามต่างออกมาชื่นชมลุคใหม่ลุคนี้ของ4สาว Blackpink กันอย่างมากมายเลยรวมถึงเราเนี่ยก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับถ้าว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยทุกคนชอบลุคไหนของใครกันมากที่สุดก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับเรานั้นเนี่ยบอกเลยว่าเลือกยากมากๆแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกนะครับสัก1คนที่เราชอบลุคมากสุดนั่นก็คือขอเลือกเป็นพี่จีซูนะครับด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆรวมไปถึงการดัดแปลงเสื้อผ้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกใจมากๆมีความครีเอทครีใจนะครับแล้วก็พอมาอยู่กับพี่จีซูของเราแล้วเนี่ยก็ยิ่งสวยปังขึ้นมากๆแต่ว่าของอีก3สาวเนี่ยก็เลือกยากเช่นเดียวกันนะครับแต่ละคนนั้นเนี่ยก็มีเวมีเส้นทางการแต่งตัวแล้วก็มีแฟชั่นที่บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆรวมตัวกันแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่านี่แหละนะครับคือ Queen of K-pop Queen of วงการแฟชั่นในตอนนี้Queen of วงการนางแบบในตอนนี้ Queen of วงการเพลงในตอนนี้แล้วก็ Queen of Soul Out แน่นอนนะครับถ้าหากว่าแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในตัวของ4สาวเนี่ยถูกประกาศชื่อออกมาว่ามีอะไรแบรนด์ไหนบ้างเราเชื่อเลยว่าแฟนๆนั้นจะต้องตามไปซื้อตามไปหามาใส่ตามกันอย่างแน่นอนสำหรับ4ลุคนี้ของ4สาว Blackpink นะครับทุกคนชอบลุคของใครกันบ้างที่สุดชอบลุคของใครบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ1 2 3 4ชอบของใครกันมากที่สุดเรียงลำดับมาเลยก็ได้สำหรับเรานั้นเนี่ยพี่จีซูนะครับอันดับแรกเลยเพราะว่าชอบเสื้อผ้าหน้าผมของจีซูมากๆรองลงมาก็เป็นลิซ่านะครับกับความปังสุดเซ็กซี่แล้วก็ฮิปฮอปนี้ตามมาด้วยโรเซ่ร็อกเกอร์สตาร์นะครับแล้วก็เจนนี่ชาแนลควีนนะครับใครชอบลูกไหนยังไงมาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็มารอดูกันต่อไปดีกว่าว่าล่าสุดอีก4ทุ่มนี้นั้นจะมาในคอนเซปต์ใหม่หรือว่าจะเป็นรูปรวมหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมารอดูไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง